ดูพายุนะครับที่เป็น L104-105 เนี่ยจะมาเหมือนหยุดพาวช์อยู่เวทีที่ไต้หวัน27เนี่ยนะความกดอากาศต่ำที่ลากยาวมายังโซนนี้เนี่ยเราเจอความกดอากาศสูงจากประเทศจีนมายันอยู่แล้วก็พายุที่เป็นความกดอากาศลูกเนี่ยผ่านแล้วก็เหมือนกับหยุดอยู่กับที่บริเวณนี้ก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปทางไต้หวันแล้วก็ไปญี่ปุ่นอีกทีนึงงั้นยังไม่เห็นพายุลูกไหนนะครับที่จะเคลื่อนที่เข้ามาประเทศเราใน5-6วันนี้นะครับแต่ถามว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้มันจะมีผลทำให้ฝนฟ้าตกในประเทศเราไหมก็ตอบว่ามีนะครับดูที่วันที่1นะครับพายุเคลื่อนที่ไปนะครับไปทางโอกินาวานะฮะขึ้นไปด้านบนงั้นผมก็ยังไม่เห็นตัวพายุที่จะเข้ามาในประเทศไทยแต่การดึงมวลอากาศนะครับให้เกิดฝนฟ้าตกเนี่ยใช่มีนี่คือของวินดี้ไปถึงวันที่3พฤหัสแล้วนะครับก็ยังไม่พบพายุที่จะเข้ามาประเทศไทยตรงๆผมก็ไม่ทราบว่าการที่มีคนออกข้อมูลแล้วก็มาออกคลิปแล้วมาถามผมหลายๆคนก็ไม่มีนะครับไม่มีด้วยความเคารพครับ